Hey everyone, welcome back to a brand new video. My name is Javi, and today I'm going to be reacting to Kin Porsche, the series behind the scenes, episode 11. I'm catching up, so enough rambling, let's go. He is so serious when he's being tortured and stuff like that. But then look at how cute and just lovely he is in real life. I love Build. His smile is so gorgeous. นอนกี่โมงครึ่งเตียง 3 ทุ่มแต่ว่าไม่ได้นอนจนกว่าตี 2เพราะว่าแต่ซีนนี้นอกจากที่มันเป็นซีนที่ยากแล้วมันยาวด้วยแบบแล้วก็มันต้องถ่ายแบบลองเทคกดดันส่วนผมก็ตื่นเต้นนอนไม่หลับเหมือนกันจะบอกก็เลยดราม่าไม่อยากเล่นเยอะหรอกมันแสบคอยากตรงที่เอาแบบโลจิสติกก่อนคือหนึ่งเป็นลองเทค มันเป็นซีนที่มีไดล็อกเยอะใช่แล้วซีนที่มีคนเข้าออกเยอะซีนที่มีแอคชั่นเยอะแล้วก็ซีนที่มีอีโมชั่นเยอะมากๆสะบัดกันเป็นแบบเครื่องเล่นดีเวอร์โอ้โหคือแบบรู้สึกว่าแบบหลังจากที่ถ่ายซีนนี้เสร็จแล้วแบบโล่งแบบเหมือนมีคนมายกน้ำหนักอ๋อมันแบบโดนทับมาทั้งอาทิตย์เลยส่วนผมก็รู้สึกโล่งเหมือนกันแล้วก็ ถามว่ายากไหมมันก็ยากมากๆสำหรับตัวผมเองก็เนาะคนไม่เคยโดนทรมานมาก่อนแล้วเนาะยังไงมันรู้สึกว่าเหมือนเราก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งก็สำหรับการแสดงของตัวบิวเองบิวก็รู้สึกรู้สึกวันนี้พาวในตัวเองภูมิใจในตัวเองที่ทำออกมาได้ดีก็ฝากทุกคนติดตามซีนนี้ด้วยนะครับครับผมก็ภูมิใจในตัวเองเหมือนกันเพราะว่า อย่างที่บอกมันเป็นซีนที่ยาวแล้วก็มีไดอะล็อกเยอะแล้วผมรู้สึกว่าผมกลัวเรื่องไดอะล็อกมากกว่าอะไร เพราะว่าภาษาผมไม่ค่อยแข็งอารมณ์มันเล่นได้อยู่แล้วอารมณ์มันผมคิดว่ามันสามารถจูนได้แต่ว่าเรื่องภาษานี้ถ้าเกิดลิ้นพันขึ้นมานี้แบบว่าสมาธิหายผมก็รู้สึกภูมิใจที่สามารถคีปสมาธิแล้วก็สามารถพูดไดอะล็อกได้อย่างถูกต้องครับผมไม่ได้จบเลยคือถ้าเกิดบิวเขามีสมาธิแล้วก็เขาส่งอารมณ์มาอะไรมาให การที่เราเป็นนักแสดงเราอยู่ด้วยกันแบบว่าในซีนครับมันช่วยให้ผมอยู่ในซีนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้หลุดสมาธิเขาก็เล่นตามความรู้สึกอิมพัลส์ของเขาแล้วก็มันก็อะลาวให้ผมทำแบบนั้นกันสำหรับตัวผมเองก็กับเวกัสเองก็ช่วยกันอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเขาส่งอารมณ์มาได้ค่อนข้างเต็มอะไรเงี้ยแล้วเราก็ เทคมาเทคกลับอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้ดีครับมันก็เลยซีนออกมามันก็เลยแบบเพอร์เฟคไม่มันดีคือผมรู้สึกว่ามีอย่างก็คือการที่กล้าเล่นกล้าแสดงอะไรครับตอนนั้นผมก็ยังกลัวอยู่เพราะว่าหนึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำในชีวิตจริงเนาะสำหรับซีนนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกสำหรับพวกเราในซีนที่ชาเลนจ์นั่นแหละซีนต่อไปคงได้เห็นความสนุกกันมากขึ้นครับก็ที่สำคัญคือว่าซีนต่อไปเราก็ต้องมีความพยายามมากขึ้นครับผม Look at these two You better stop. Oh my. Let me relax. Apple, please. Do
I care with them. Look at the way, sir. I'm relaxed. Not hurt. หายใจไม่ออกอากาศถ่ายพี่เนาะพี่แท้แบบดูทรมานจริงหายใจไม่ออกมันดูจะได้เชื่อไงเชื่อจริงพลาดหายใจไม่ออกเล่นกับสัตว์เพื่อนเลยAww. กำลังจะหวัดดีป้าแล้วพ่อเขาปัดขึ้นYou know, Bible seems like he's very, what's the word? In his head, like he thinks a lot about the scene and stuff like that. Like, I feel like if I were an actor and I was acting, I would be like that because like, I'm just so, I always try to focus on something really hard and he seems to like really just really get into it and think,about the scene, like even when he was sitting down and he was closing his eyes, you know what I mean, like being in the moment. I love it. Is this a spoiler? Are we getting a spoiler? Hello? ประสบการณ์ใหม่ล่องเรือหมอบได้หมอบ Or was he just having fun? นะครับว่าเราได้พยายามแล้วจริงๆเราลองไม่ได้เกี่ยวว่าเราขับได้หรือเปล่าแต่ว่าออกมาแล้วมันดูฮาดูฮาปิดมูดไปนิดนึงฉันจะไม่ร้องนะเธอไม่รอก็ยอมและพร้อมเข้าใจบอกมาเลยได้ไหมยื้อมันทันก็ไม่มีตัวตนฉากแรกเนี่ยเราไปอยู่ที่กุ้งข้าวผัดตอนตกพอถึงมาพลันเราเขียนไปอย่างนี้ครับเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องStop, they're so cute.ดีร้อนพี่เอ็มยังเยอะเว้ยมันเลยแหมไม่มีร้อนพี่เอ็มเยอะถ้าเกิดพี่เอ็มไม่เยอะอ่ะก็สวยเงี้ย I love this ดีร้อนพี่เอ็มยังเยอะเว้ยมันเลยแหมไม่มีร้อนพี่เอ็มเยอะถ้าเกิดพี่เอ็มไม่เยอะอ่ะก็สวยเงี้ยแต่ว่าจังหวะสะพานอ่ะสวยสาดจังหวะสะพานไอ้ที่ไปถ่ายเรือถูกแม่งคือแบบที่พลาดกันเชื่อไหมน้ำเจ้าพระยาสวยสัตว์นั่นคือแบบมันในหนังฝรั่งเลยอะส
วัสดีครับเป็นไงบ้างคะวันนี้คิวสุดท้ายโอ้ฮัลโหลยังมันยังอยากเล่นต่อแต่ว่าหมดแล้วอ่ะเล่นยากไหมคะเรื่องคินพอร์ตจริงๆถ้าแบบเล่นปกติก็ไม่ยากแต่คืออยากให้มันแบบเพอร์เฟคที่สุดในทุกซีนเราเลยทำมาการบ้านหนักมากในทุกซีนเพราะว่าการประกาศตัวของทีมแต่ละครั้งมันต้องมีอะไรเพราะว่าตัวเขามันมีอะไรขนาดตัวแบบตัวเองยังมีแบบต้องเล่นเป็นคนนึงเล่นอีกคนนึงแล้วเล่นมันมีหลายบุคลิกที่เราต้องจับให้ถูกเลยมันก็เลยยากชอบซีนไหนมากที่สุดคะจริงๆชอบอยู่2ซีนที่ชอบมากที่สุดก็คือซีนแรกคือซีนที่มันคือซีนแรกที่ถ่ายเลยก็คือซีนบูที่แบบซ้อมกันมานานมากแล้วก็แบบมันออกมาแบบที่เราแบบ expect ไว้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่2คือซีนที่ปอร์เช่เจอกับคิมครั้งแรกๆอ่ะตอนที่แบบติวดนตรีให้อะไรเงี้ยชอบซีนนั้นจริงๆมันมีความสวิตช์ระหว่างบุคลิก2อย่างที่มันอยู่ในซีนเดียวแล้วรู้สึกว่าแบบซีนนี้มันเจ๋งดีคือบอกว่าทุกคนทีมงานตัดกล้องทุกคนพุ่มกับทุกคนนักแสดงทุกคนคือแบบใส่ทุกอย่างไปในโปรเจกต์นี้แบบสุดเลยอยากให้ทุกคนเฝ้ารอจริงๆเพราะว่ามันเป็นการรอที่ไม่ผิดหวังแน่นอนแม้มันจะนานแต่ว่ามันเป็นการรอที่คุ้มค่าครับบ๊ายบายI just love watching these behind the scenes. It just kind of gives us an insight into, you know, how the episode was shot, and just we get to see more of them, which I love. But let me know what you guys thought. If you guys enjoyed this reaction, give it a thumbs up. Comment down below what you thought of Kin Porsche, the series behind the scenes, episode 11. Subscribe for more content, and until next time, I'll catch you guys in the next reaction.